ู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่วาไรตี้ที่ส่งตรงความสุขทุกรูปแบบให้กับท่านผู้ชมในรายการมาสเตอร์คียินดีต้อนรับวันนี้เปิดรายการต้องคุยกันเรื่องประสบการณ์ลี้ลับความน่ากลัวเรื่องผีว่างั้นอ่ะชาวบ้านเรียกเรื่องผีพูดภาษาชาวบ้านเลยเรื่องผีเคยเจอไหมล่ะพี่ลุงเนี่ยเคยเจอเลยจะเลยครั้งหนึ่งเลยเป็นตัวเลยคือสมัยก่อนเนี่ยมีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วก็มันเป็นโรงเรียนร้างโรงเรียนร้างคืออาคารร้างก็สะอาดที่อาคารร้างเนี่ยเอาเล่าเลยไม่ต้องแค่นี้ก็ไม่น่าไว้ใจไม่ตลกเลยไม่ตลกนะชัวร์นะชัวร์โอเคคานหลังเนี่ยมันจะยกพื้นมันก็จะสูงขนาดนี้อาคารเนี่ยมันเป็นอาคารไม้ก็จะเหลือวงกบที่กั้นห้องแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะพังไปหมดแล้วเหลือเป็นยาวๆเลยเหมือนคงโครงอ่ะว่างั้นตอนนั้นอายุ18เองเราก็พาผู้หญิงไปประมาณ6โมงเย็นเกือบทุ่มแล้วมืดแล้วพอกำลังเขาได้เข้าเข็มปั๊บมองไปที่เป็นวงกบประตูเห็นเป็นคนยืนอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเห็นครึ่งตัวเราคิดว่าเป็นคนเราก็เลยลาจากผู้หญิงคนนี้หยุดทำอะไรก่อนหยุดจูจีหยุดจูจีกันแล้วจุงมือแล้วเดินไปเพื่อจะไปพูดคำว่ามึงดูอะไรก็เดินไปทำไมเราไม่เดินไปคนเดียวทำไมจูงผู้หญิงไปด้วยล่ะมันก็กลางคืนอะนะแล้วเราจะทิ้งเขาไว้อยู่นี้เหรออีกประมาณไม่ถึง19อะพอไปถึงปั้งเนี้ยแล้วหันหน้ามาหากับผู้หญิงพูดพร้อมกันพูดคำเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายวงแล้ววิ่งพาวิ่งอีนั่นร้องไห้ร้องอะไรหนีแล้วตอนเช้าเรามาดูว่าตรงนั้นน่ะยืนได้ไหมมีเก้าอี้มีอะไรไม่มีเลยเพราะมันเท่ากับเหมือน2ชั้นเท่ากับ2ชั้นต่อขึ้นไปอ่ะพี่ตั๊กอ่ะพี่ตั๊กเรื่องพี่ตั๊กมันนี่หนูเจอน้อยมากไปถ่ายละครกับพี่ถุแระที่สัตหีบเราเลิกงานดึกอ่ะแต่ว่าถ่ายละครเช้ามากก็ต้องตีรถไปเลยอ่ะประมาณสัก 1-2 อ่ะที่พักเนี่ยมันเป็นแค่เป็นบังกะโลเป็นหลังๆเนาะแล้วมันเหมือนอยู่ในป่าแล้วห้องที่หนูพักอ่ะหนูไปถึงคนสุดท้ายไงเพราะไปถึงที่สองที่สามแล้วก็ได้ไกลสุดแล้วชื่อห้องอ่ะพ่อชื่อว่าห้องจำปาก็นอนพักกับพี่เลี้ยง2คนก็พี่เลี้ยงก็อาบน้ำเสร็จก่อนหนูอาบทีหลังอะไรเงี้ยก็พออาบเสร็จปุ๊บหนูก็มานอนหนูว่านอนหันหน้าเข้ากับประตูแต่ยังไม่ได้หลับนะสักพักนึงมันเป็นเหมือนดวงไฟลูกเท่าวนเลยบอลน่ะมันทะลุประตูมาแล้วเหมือนเข้ามาเหมือนแบบเขาจะเข้ามาขออะไรเราสักอย่างอะไรเงี้ยแต่เหมือนเรามีอำนาจเหนือเขาอ่ะพอหนูก็ท่องคาถาสวดมนต์อะไรเงี้ยพูดเลยหายแวบไปต่อหน้าเลยอ่ะแล้วแต่ว่าตอนตื่นเช้ามาหนูก็แบบไปทำบุญอะไรให้นะอะไรเงี้ยหันหน้าเขาไปหากับพี่เลี้ยงเปล่าหันไปพี่เลี้ยงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้พี่โน่ของผมนี่ที่ปักช่องเหตุเกิดตั้ง20กับ30ปีแล้วถ่ายละครเหมือนกันวันสมัยก่อนมันถ่ายถึงดึกได้ก็เสร็จประมาณสักตีหนึ่งตีสองก็โอเคก็เหนื่อยกันแล้วล่ะก็แยกย้ายกันเข้าห้องแต่เราก็มีความรู้สึกแล้วว่าไอ้ห้องนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำมาอาบน้ำเสร็จแล้วก็นุ่งผ้าเช็ดตัวตัวเดียวแล้วก็แปรงฟันก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูก๊อก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 แล้วก็ถามใครก็เงียบแล้วก็เดินมาดูก็ดูไอ้แคทอายตาแมวเปิดไปไม่มีคนหูฝาดก็แปรงฟันต่อมันก็เคาะก็ใครแกล้งวะคราวนี้เปิดดูไม่มีเปิดประตูปึ๊บเปิดไปเป็นผู้ชายยืนอยู่เฮ้ยเราก็ถอยผงะแบบตกใจมากไงมันพูดเลยนะกูมาดีกูบอกว่ากูมาดี2 8 6แล้วมันก็หายไปเลยต่อหน้าผมเลยแว๊บแล้วพูดเป็นตัวเลขเลยบอกเลย286กูมาดีเช้าตื่นมาโทรทุกเจ้าเลยป่วยแน่โอ้โหที่ไหนรับออกมา286ออก768อ้าวไม่ถูกอ่ะผีหลอกผีมันก็ถูกของพ่อเขานะผีหลอกบอกมาดีด้วยเออเอาเข้างานดีกว่างานเรามีอะไรมากกว่านี้
รื่องของสองคนนี้ตุ้ยเกียรติกมลกับกิ๊กมยุรินโอ้โหหลอนกว่าเขาเคยมาเล่าในรายการเราอะนึกออกไหมนานแล้วอะเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับกิ๊กเนี่ยนะครับเขาจะเป็นสายบุญแล้วเขายังเป็นสายบุญที่ต้องเจอมารผจญตลอดเวลาเพราะมักเจอเรื่องลี้ลับเคยเจอเจอมาจับที่บ้านท้ายก็มีใช่ค่ะใช่หรือว่าเจอแบบตอนที่หนูไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางเนี่ยค่ะมาแล้วก็เหมือนกับเอาเหล็กเนี่ยมารูดที่ตัวเหล็กดัดตึ๊ดๆๆๆแล้วก็มาเคาะประตูปังๆๆๆๆเป็นเสียงเหรอเป็นเสียงเลยคือเข้ามาบังเอิญมันเป็นคืนสุดท้ายของการปฏิบัติค่ะพี่โน้เขาก็จะมาขอส่วนบุญจากเราพี่ก็นึกว่าครูบาอาจารย์มาแกล้งมาเคาะปังๆๆๆตอน 5:06 นาทีกิ๊กแล้วตะกี้มันตอนนั้นวันนั้นกิ๊กง่วงกิ๊กก็เลยไม่กลัวแปลกนะเวลาผีมาหลอกตอนง่วงเนี่ยคือผีเพ้อเราก็ไม่กลัวจริงจริงใช่แล้วเขาก็มาถึงประตูเคาะกักกักกักเราก็ไม่เปิดเขาก็กรีดไปต่อรอบกุฏิเลยค่ะแล้วพอแผ่เมตตาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะหายไปก็คือเสียงหมามันจะหยุดก่อนแล้วรถตู้อ่ะตู้เคยเจอไหมอีนี่ตัวกลัวผีเลยป่ะเมื่อกี้พี่ตั๊กนักกิจเรื่องตกใจแล้วเมื่อกี้ตุ้ยเคยเจออะไรที่มันเล่นลับที่มันเป็นแน่ใจว่ามันเป็นผีอ่ะผมอ่ะตั้งแต่เล็กจนอายุ23เข้าวงการเนี่ยไม่เคยเจอผีพอ23ปุ๊บเหมือนจูนไปจูนติดเข้าเราเริ่มจิตใจอ่อนไหวเริ่มมาเล่นละครเริ่มพ่อครูเริ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะมันกลายเป็นเหมือนแบบไปจูนติดเจอยังไงเจอครั้งแรกตอนอายุ23ที่เข้าวงการปีแรกเลยไปถ่ายซิทคอมเรื่องนึงอยู่ในสตูแล้วเราก็แบบทีมงานก็หวังดีอ่ะเห็นเราถ่ายตั้งแต่แบบเช้ายันเกือบเช้าแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องเช้าอีก อะไรเงี้ยเขาก็ให้ไปนอนแยกคนเดียวเลยวันแรกก็จะแบบได้ยินเสียงคนเรียกตุ้ย